คนอัฐาวงศ์หรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของแรมโบ้อีสานนั่นเองนะครับและต่อไปครับจะเป็นการชิงแชมป์ว่างประเทศไทยในรุ่น105ปอนด์นะครับนักชกมุมแดงจากจังหวัดจันทบุรีเจ้าของผลงาน42ครั้งชนะ37แพ้5ครั้งเสน่ห์จันทร์สจ.ต้งปราจีนและนักชกมุมน้ำเงินจากจังหวัดพัทลุงเจ้าของผลงานการชก70ครั้งชนะ65แพ้แค่5ครั้งนะครับมงกุฎเพชรราวัยมวยไทยกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีพันโทหญิงนิชาพรเนียมโชติกุลและให้คะแนน3ท่านณภัชมนสิริมาศยั่วดีบุญยอดและบุญอ่อนเพ็งวิกโดยมีสักขีพยานจากสมาคมกีฬามวยชีพแห่งประเทศไทยคุณภพธรรุ่งสมัยเราจะพักกันคู่เดียวครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาชมมวยคู่ชิงแชมป์ประเทศไทยกันครับกลับมาที่เวทีมวยห้างเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดนครราชสีมาครับชมศึกเพชรนินครับรายการมวยหญิงชิงแชมป์ประเทศไทยเดินทางมาถึงคู่ที่2นะครับชิงแชมป์ว่างรุ่น105ปอนด์ประเทศไทยครับนักชกมุมแดงครับเสน่ห์จันทร์สจ.ต้งปาจีนครับเจอกับทางด้านมงกุฎเพชรลาวัยมวยไทยครับแล้วก็คู่นี้นอกจากจะชิงแชมป์รุ่น105ปอนด์ประเทศไทยแล้วนะครับยังมีทุนการศึกษาอีก 140,000 บาทนะครับโอ้โหคู่นี้ต้องบอกว่าน่าดูน่าชมจริงๆครับไปฟังประวัติของนักชกมุมแดงครับเสน่ห์จันทร์สจ.ต้งปาจีนครับนักชกหญิงจากจังหวัดจันทบุรีครับปัจจุบันอายุ16ปีชกมาทั้งหมด42ครั้งชนะ37แล้วก็แพ้5ครั้งครับฟอร์มล่าสุดของเขาเนี่ยเอาชนะแพนเค้กเกียรติธงยศมานะครับส่วนมุมน้ำเงินครับมงกุฎเพชรลาวัยมวยไทยครับนักชกวัย16ปีจากจังหวัดพัทลุงนะครับชกมาทั้งหมด70ครั้งชนะ65แล้วก็แพ้5ครั้งครับฟอร์มล่าสุดของเขาครับเอาชนะเพชรชมพูเกียรติเพชรมงคลที่จังหวัดพัทลุงติดตามกันนะครับคู่นี้ชิงแชมป์รุ่น105ปอนด์ประเทศไทยครับและทุนการศึกษา 140,000 บาทถือว่าเป็นมวยหญิงระดับแนวหน้าของประเทศไทยนะครับไม่เคยชกกันมาก่อนนะครับตามประวัตินี่ผ่านศึกเหนือเสือใต้มาอย่างโชคโชนยังไม่เคยชกกันและมีอนาคตที่สดใสนะครับวันนี้รายการศึกเพชรนินมวยไทยซุปเปอร์ไฟตามแผนงานของททบ5 HD1 นะครับมวยเด็ด7วันนะครับวันอาทิตย์เราอยู่กันที่ศึกเพชรนินครับที่เวทีมวยเซ็นทรัลนครราชสีมาตั้งแต่บ่าย 3:30 น.จนถึง 5:30 น.วันจันทร์นะครับไปกันที่เวทีมวยรังสิตศึกเชฟบุญธรรม 3:00 น.ถึง 5:00 น.วันอังคารอยู่กันที่เวทีมวยลุมพินีครับ 2:30 น.ถึง 4:30 น.วันพุธไปกันที่เวทีมวยรังสิตอีก1ครั้งกับศึกเชฟบุญธรรมครับ 2:30 น.ถึง 4:30 น.และวันพฤหัสบดีครับเป็นรายการศึกเพชรอินดีครับที่เวทีมวยรังสิต 2:30 น.ถึง 4:30 น.ส่วนวันศุกร์วกกลับมาที่เวทีมวยลุมพินีนะครับกับรายการศึกพิทักษ์ธรรมครับ 2:30 น.ถึง 4:30 น.และวันเสาร์อยู่ที่เวทีมวยลุมพินีครับบ่าย 2:00 น.ถึงบ่าย 4:00 น.นี่คือมวยเด็ด7วันครับครับก็ดูกันเต็มอิ่มไปเลยครับมวยไทยทั้งหมด7วันครับทางททบ5นะฮะก็ติดตามกันนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ครับเจอกันที่นี่ครับห้างเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดนครราชสีมาครับ15นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับก็มีทั้งมวยชายมวยหญิงเลยครับโดยอาทิตย์นี้ครับพิเศษสุดครับมวยหญิง4คู่รวดครับในช่วงเวลาการถ่ายทอดสดหลังจากนั้นก็มีมวยชายครับดาวรุ่งอนาคตไกลอีกหลายคู่นะครับ
อ่ะไหว้ครูเสร็จแล้วครับดูหน่อยครับว่าใครสูงใครเตี้ยนะครับเป็นยังไงครับรูปร่างชงชกของคู่นี้แต่ดูแล้วครับคู่นี้ถึงดีกาครับนักชกมุมแดงนี่จากนู่นเลยครับจันทบุรีครับครับส่วนน้ำเงินนี่มาไกลหน่อยครับนู่นฮะจากพัทลุงครับสาวใต้ครับแหมวันนี้สาวตะวันออกเจอกับสาวใต้ครับสาวใต้ตาคมครับครับแต่ว่ามาชกกันที่จังหวัดนครราชสีมานะครับครับเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีหมี่โคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนนะครับนี่ครับหน้าจอครับประวัติของทั้งคู่ครับสถิติคร่าวๆครับอายุเท่ากันเลยนะครับ16ปีนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่ามุมแดงครับจะสูงกว่านิดนึงครับแต่ว่าน้ำหนักเท่ากันครับ105ปอนด์ครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านประธานเปิดการแข่งขันครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีแรมโบ้อีสานดร.เสกสกลอัฏฐาวงศ์นะครับแล้วก็ท่านที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศดร.ออนจิราโกศลโชติชโลธรดร.สุจริตชิดนอกนะครับรวมท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาคุณสมเกียรติตันดีโลกตระกูลนะครับซึ่งก็ท่านได้ร่วมให้การสนับสนุนในการจัดรายการศึกเพชรดินวันนี้ด้วยโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาคุณยลดาวังสุภกิจกุศลวันนี้ติดภารกิจครับดูครับยกแรกครับตามกันต่อครับมวยคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดศึกเพชรนินครับร่วมกับสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยจัดชิงแชมป์มวยหญิง2รุ่นครับวันนี้คู่แรกผ่านไปแล้วครับรุ่น100ปอนด์นะครับก็เป็นชบาแก้วพวกพอเมืองเพชรที่เอาชนะคะแนนพรทิพย์ผ่องอัมไพส่วนคู่นี้คู่ที่2ครับโอ้โหดูฮะขนกองเชียร์มาเยอะทั้งคู่เลยครับทั้งมุมแดงแล้วก็มุมน้ำเงินครับอย่างที่บอกไปครับนอกจากชิงแชมป์105ประเทศไทยแล้วก็ยังชิงทุนการศึกษาอีก 140,000 บาทข้างละ 70,000 ชิงจังหวะกันครับคู่นี้จากจันทบุรีนะครับเจอกับพัทลุงครับแข้งซ้ายครับโอ้โหเตะแล้วฉากออกครับแม่ดูแล้วฝีมือไม่ธรรมดาครับทางด้านมงกุฎเพชรนี่ครับวงในขวางและเสียบครับโอ้โหแม่มาไกลจากพัทลุงบอกเลยครับไม่ธรรมดาแน่นอนครับไม่งั้นไม่แน่จริงไม่มาถึงนครราชสีมาดูครับขยับเดินเดินเร็วขึ้นแล้วครับมงกุฎเพชรราวัยมวยไทยครับโอ้ร้อนตายละเปียกหมดละกลับมาที่เวทีมวยห้างเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดนครราชสีมานะครับชมมวยหญิงชิงแชมป์ประเทศไทยครับศึกเพชรนินครับยกแรกผ่านไปภาพช้าครับจังหวะแลกแข้งกันครับแม่แลกแข้งถือว่าอาวุธทันกันเลยครับยกแรกเราเห็นอาวุธของทั้งคู่แล้วนะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับจันทบุรีเจอพัทลุงนักมวยหญิงระดับแนวหน้าของประเทศไทยนะครับผ่านศึกมาอย่างโชคโชนนะครับศึกเหนือเสือใต้ดูจังหวะการออกอาวุธก็จะเห็นแล้วนะครับว่าไม่ใช่มวยโนเนมนะครับครับออกอาวุธนั้นเป็นเลยครับหมัดเท้าเข่าศอกครบเครื่องวันนี้เราชกภายใต้กติกาของกฎหมายมวยอย่างเคร่งครัดเลยนะครับครับชก5ยกยกละ2นาทีพัก2นาทีครับนะครับแล้วการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เราก็ปฏิบัติตามคู่มือของสบค.อย่างเคร่งครัดนะครับครับเอาละครับยก2ครับตามกันต่อโอ้โหวงในครับดูวงในครับจังหวะนี้ถือว่าหลายกาดเลยครับทางด้านมงกุฎเพชรกดคอทางด้านเสน่ห์จันทร์แล้วเสียบเข่าครับเสียบแล้วคาครับป้องกันตัวดูครับเสน่ห์จันทร์เริ่มเปิดเกมชนครับดูจะใหญ่กว่านะครับอาศัยความใหญ่บดเข้าไปเสียบเข่าครับเสียบแล้วคาครับมงกุฎเพชรมงกุฎเพชรมีโต้ครับจังหวะนี้โอ้โหอาวุธทันกันจริงๆครับไม่มีใครยอมใครเลยฮะทีมขัดแชมป์เส้นนี้จะเป็นของใครนะครับเป็นทีมหมายปองครับโอ้โหโดนแทงเข่าขวาสวนขึ้นมานี่ครับลูกล็อกลูกจับของ
มงกุฎเพชรแหมจังหวะนี้จับได้เปรียบครับเสียบแล้วจับแล้วเสียบเข่าแต่ดูแล้วไม่ง่ายครับคู่นี้งานหนักทั้งคู่เลยครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมาดีเหลือเกินครับขยับเดินครับเสน่ห์จันทร์เสน่ห์จันทร์คุณหนุ่ยคุณฟังเสียงกองเชียร์ดิครับโอ้วันนี้กองเชียร์ของมงกุฎเพชรก็มาเยอะใช่ครับเสน่ห์จันทร์ก็มาเยอะครับสจ.โต้งปราจีนแคมป์ใหญ่ด้วยครับขยับเดินครับเสน่ห์จันทร์โดนแข้งซ้ายครับขวาคืนวงในขวางเสียบครับเสน่ห์จันทร์แต่ว่านี่ฮะลูกป้องกันตัวของมงกุฎเพชรทำได้ดีเหลือเกินครับขวางแล้วก็ทำให้ทางด้านเสน่ห์จันทร์ตีไม่ได้ครับยังต้องสู้กันยาวๆครับเกมนี้เปิดไวนะครับยกนี้ยก2ท่านเองครับเสียบเข่าเสียบเข่าอีกทีนึงนี่ครับดูครับจังหวะการตั้งรับสาวใต้แต่ผิวจะเนียนกว่านะครับดูครับลูกขวางหน้าครับขับช้าครับยกที่2นะครับโอ้โหคู่นี้สมศักดิ์ศรีคู่ชิงเหลือเกินครับทางด้านเสน่ห์จันทร์นี่เปิดเกมชนครับปั้มรัดฟัดตีส่วนทางด้านมงกุฎเพชรก็ตั้งรับจับทางครับชกแบบฉาบฉวยครับดักเตะดักแทงแล้วป้องกันตัวครับคู่ขี้เหลือเกินครับ2ยกผ่านไปเหลืออีก3ยกเต็มๆครับมาลุ้นกันนะครับชิงแชมป์105ปอนด์ประเทศไทยแล้วก็ชิงทุนการศึกษา 140,000 บาทนี่ครับวันพรุ่งนี้ก็วันจันทร์เปิดเรียนจะได้เงินค่าขนมไปโรงเรียนแหมเต็มกระเป๋าหรือเปล่านะครับมาดูครับคู่นี้ชิงทุนการศึกษากันครับระหว่างเสน่ห์จันทร์กับจอโต้ปาจีนแล้วนะครับทางด้านมงกุฎเพชรทีมงานสั่งเดินครับเดินแล้วจับตีแม่จะว่าจังหวะนี้โดนขวางหน้าครับโดนทางด้านเสน่ห์จันทร์ขวางหน้าไว้ตีไม่ถนัดเท่าไหร่วืดโอยโดนยังคืนได้ซ้ายครับแต่มงกุฎเพชรนี่มีความหลากหลายครับมีหมัดเป็นลูกคล้องแล้วก็ตีขวาครับโดนตีซ้ายคืนเอาจังหวะล็อกมาตีขาขวาครับโอ้ยยัดซ้ายยุ่งยัดซ้ายยุ่งโดนขาขวาครับเอาบูเลยครับตอนนี้เสน่ห์จันทร์แหมนี่ครับเสน่ห์จันทร์ครับเด็กจันทบุรีครับเสน่ห์จันทร์ตีโอ้โหดูครับกลายเป็นของดีเลยครับโอ้โหไม่ต่างอะไรจากมวยผู้ชายเลยครับถึงตอนนี้ตีกันไฟแลบครับมงกุฎเพชรโอ้โหดูฮะสไตล์การชกนี่ตรงข้ามกับหน้าตายเหลือเกินครับหน้านี่หวานนะครับแต่ว่าเขาดุจริงๆครับตีกันไฟแลบเลยนะครับตอนนี้ขยับเดินบ้างครับมงกุฎเพชรแข้งขวาโดดซ้ายปลายเท้าขยับเดินแม่ลูกนี้เขย่งตีขวาโอ้โดนศอกแม่มวยหญิงมีศอกครับโอ้กองเชียร์ดูกองเชียร์ด้านล่างครับวันนี้บรรยากาศนัดปฐมฤกษ์ศึกเพชรนินครับคึกคักจริงๆครับมวยเด็ด7วันครับแทงซ้ายเอาล่ะครับขวางหน้าตีด้วยตีไม่ขึ้นครับจังหวะนี้เสน่ห์จันทร์นี่ป้องกันตัวดีเหลือเกินครับยังไม่ท้อครับขยับเดินครับมงกุฎเพชรแหมมาตั้งไกลครับมาจากพัทลุงจะยอมง่ายๆได้ยังไงครับหมดยกที่3ครับพักกันคู่เดียวเอาละครับตามกันต่อครับยกที่4ครับยังคงเป็นเกมที่ทางด้านมงกุฎเพชรเดินเข้าหาครับทีมงานสั่งลุยเลยนะครับช้าไม่ได้แล้วครับพยายามจะเข้าไปปรับตีอาแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้ทุ่มเอาทางด้านเสน่ห์จันทร์ล้มลงไปดูฮะเป็นเกมที่คู่ขี้สูสีจริงๆครับถึงตอนนี้ยังมองไม่ออกครับประกบวงในแล้วจับตีครับเสน่ห์จันทร์มีโต้ตลอดเหมือนกันนะครับโอ้โหเกมนี้คู่ขี้สูสีจริงๆนะครับแข้งขวาของเสน่ห์จันทร์ซ้ายของมงคลเพชรเตะซ้ายได้เนียนตาเหลือเกินครับเป็นเกมที่ต้องบอกว่าถึงดีกาแล้วครับวันนี้สังเกตเสียงเชียร์ในเวทีครับเราใจแฟนมวยเสียบเข่าครับเสียบอีกทีนึงครับเสน่ห์จันทร์ขวางครับขวางจังหวะนี้แต่งตัวช้าไปหน่อยครับกรรมการแย่ออกมายังต้องเดินก่อนแล้วแข้งขวาไม่หลุดเอาแล้วครับจังหวะนี้เสียบเข่าครับเสน่ห์จันทร์เสียบอีกทีนึงครับโอ้โหจังหวะเสียบเข่านี่แทงแล้วคาครับนี่ฮะลูกป้องกันตัวดีเหลือเกินครับ
ทางด้านเสน่ห์จันทร์มงกุฎเพชรยังไม่ท้อขยับเดินครับจังหวะนี้กระโดดเข่าลอยเลยครับโอ้โหนี่ครับจังหวะขวางแล้วเสียบดีชัดเจนกว่าครับเสน่ห์จันทร์สจ.ต้งปาจีนยังไงครับมงกุฎเพชรยังไงต่อดียังไงต่อดีครับแข้งซ้ายติดบังโดนเข่าของเสน่ห์จันทร์ดูครับเสียบเข่าครับโอ้โหเข่าแหลมจริงๆครับขุนเข่าจากจันทบุรีนี่ครับจังหวะเสียบเข่านี่โอ้โหน่าเกลียดน่าชังครับแฟนมวยฮะโอ้เอาละครับถึงตรงนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นงานหนักของมงกุฎเพชรแล้วครับหมดยกที่4ครับเอาละครับตามกันต่อครับยกสุดท้ายครับคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดนะครับเสน่ห์จันทร์สจ.ต้งปาจีนครับเจอกับทางด้านมงกุฎเพชรลาวัยมวยไทยนะครับชิงแชมป์ว่างรุ่น105ปอนด์ประเทศไทยนะครับแล้วก็ชิงทุนการศึกษา 140,000 บาทนะครับยกสุดท้ายครับมงกุฎเพชรเดินเข้าหาครับแต่ว่าไม่ใช่งานง่ายครับเสน่ห์จันทร์วันนี้นี่มาดีเหลือเกินครับโดยเฉพาะวงในครับจังหวะเสียบแล้วคาป้องกันตัวเก่งจริงๆครับเอาละครับแข้งซ้ายจังหวะนี้ทำได้สวยครับมงกุฎเพชรแต่วงในนี่ฮะโอ้โหพอจับในทีไรเนี่ยเป็นทางด้านเสน่ห์จันทร์นะครับที่ทำได้ดีกว่านะครับจังหวะเสียบแล้วแทงจังหวะล็อกจังหวะจับนี่ทำได้ชัดเจนครับแข้งซ้ายติดบังครับโอ้โหแข้งซ้ายแข้งขวาครับเตะและเสียบเข่าพยายามจะเร่งขึ้นมาครับไม่ท้อครับโอ้ยจังหวะนี้ครับโอ้โหกรรมการนับเลยครับจังหวะเสียบเข่าล้มทั้งยืนครับมงกุฎเพชรโอ้กรรมการนับ8เลยครับแล้วครับจังหวะนี้นี่โอ้โหมาโดนนับยกสุดท้ายครับเหนื่อยเลยครับแม่แล้วเป็นช่วงปลายยกด้วยครับแต่ตามทันหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาลุ้นกันโอ้โหจังหวะดักแทงเข่าขวาของเสน่ห์จันทร์ครับเต็มเลยครับ2แรงบวกมงกุฎเพชรนี่ล้มทั้งยืนครับโอ้แล้วก็หลังจากนี้คุมเกมแล้วครับนี่ครับแข้งขวาโชว์ความเหนือชั้นแล้วครับเสียบเข่าขวางหน้าครับนี่ฮะวงในนี่ทำได้ดีเหลือเกินครับเอาละครับคุมเกมครับช่วงปลายยกถือว่าสมศักดิ์ศรีครับวันนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งคู่ครับทั้งเสน่ห์จันทร์แล้วก็มงกุฎเพชรต้องปรบมือให้เลยครับสมศักดิ์ศรีคู่ชิงครับไม่ว่าใครแพ้หรือชนะวันนี้นี่บอกเลยว่าคู่นี้อนาคตสดใสครับจับตาดูดีๆครับนักชกหญิงทั้ง2คนครับเสน่ห์จันทร์จากชลบุรีแล้วก็มงกุฎเพชรจากพัทลุงครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหดูฮะแฟนมวยนี่ปรบมือทั้งสนามครับโอ้โหเรียกว่าใส่กันสุดๆครับมันหยดเลยครับแชมป์จะเป็นของนักมวยคนไหนนะครับจากจังหวัดจันทบุรีหรือว่าจะไปที่พัทลุงนะครับเดี๋ยวรอการรวมคะแนนจากหัวหน้าเทคนิคครับดร.ยงศักดิ์ณสงขลาเดี๋ยวผมจะประกาศคะแนนจากนั้นก็ต้องขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีครับแรมโบ้อีสานดร.เสกสกลอรรถาวงศ์ขึ้นมอบเข็มขัดให้กับแชมเปี้ยนด้วยนะครับเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับรอประกาศคะแนนก่อนนะครับเอาละครับมาลุ้นระทึกกันนะครับแม่ยิ้มแป้นเลยนะครับจะได้แชมป์หรือจะเป็นแค่รองแชมป์ผลให้การให้คะแนนของคู่ชิงแชมเปี้ยน105ปอนด์ประเทศไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง3เสียงนะครับกรรมการณภัทรชมนสิริมาศกรรมการยั่วดีบุญยอดและบุญจอนเพ็งวึกให้ฝ่ายแดง49น้ำเงิน46คะแนนครับผู้ชนะฝ่ายแดงยินดีด้วยครับยินดีด้วยกับเสน่ห์จันทร์สจ.ต้งปราจีนนะครับผู้แพ้ไม่เป็นไรครับยังมีกำลังใจให้เสมอนะครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับท่านประธานเปิดการแข่งขันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีครับแรมโบ้อีสานดร.เสกสกลอรรถาวงศ์ให้เกียรติคัดคำขาดแชมป์ให้กับแชมป์ประเทศไทย
นี่ครับผลผลิตของเมืองจันทร์ครับนอกจากจะมีเพชรมีพลอยแล้วก็มีแชมป์คนใหม่ครับเสน่ห์จันทร์สจ.โต้งปราจีนยินดีด้วยส่วนผู้แพ้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เทิดพันเอกบุญส่งนะครับมอบเกียรติบัตรมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ชนะในฐานะแชมป์ประเทศไทยด้วยนะครับแม่รู้สึกว่าปลื้มครับพรุ่งนี้ไปโรงเรียนมีทุนการศึกษาด้วยนะครับแล้วก็มีรางวัลพิเศษให้ด้วยนะครับโอ้โหนี่ครับทุนการศึกษา 140,000 บาทครับโอ้โหพรุ่งนี้เอาไปแบ่งกันแล้วก็เอาไปเลี้ยงเพื่อนที่โรงเรียนด้วยนะครับพรุ่งนี้เลี้ยงมื้อใหญ่เลยฮะเพื่อนๆที่ติดตามเชียร์อยู่น่าชื่นใจนะครับแม่ยิ้มคนเป็นแชมป์นี่ยิ้มสวยเลยนะครับเอาละครับขอบคุณครับขอบคุณท่านดร.เสกสกลอัฏฐาวงศ์ครับขอบคุณท่านพันเอกคุณทรงยินดีด้วยนะครับยินดีกับแชมป์คนใหม่ด้วยนะครับทุนการศึกษาระวังจะตกหล่นที่ไหนนะครับเงินทุนการศึกษานะครับ